นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชา Marketing ค่ะเพื่อนๆ เคยสงสัยไหมคะเวลาบริษัทออกสินค้าใหม่มีการตั้งราคาสูงแบบสูงริบลิ่วเลยมาตอบสงสัยมากเลยค่ะว่าทำไมต้องตั้งราคาแพงแบบนั้นนะคะต้องให้อาจารย์ปามาช่วยตอบโจทย์นี้แล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ปามจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะในวันนี้จะมาเรียนการตลาดกับเรื่องของกลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าเมื่อบริษัทแนะนำสินค้าใหม่สู่ตลาดค่ะกลยุทธ์นี้มีชื่อเรียกว่า Market Skimming Pricing Strategy ค่ะกลยุทธ์นี้นะคะเป็นการตั้งราคาสินค้าที่สูงค่ะเมื่อบริษัทจะแนะนำสินค้าใหม่สู่ตลาดและสูงกว่าคู่แข่งด้วยค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็มีหลายบริษัทด้วยกันที่นำกลยุทธ์การตั้งราคาสินค้านี้นำมาใช้ค่ะเพื่อต้องการที่มุ่งหวังว่าจะจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูงแล้วก็เต็มใจที่จะจ่ายราคาสินค้าในราคาพรีเมียมค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะบริษัท Apple ค่ะเมื่อหลายปีก่อนที่ได้แนะนำสินค้าที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนนะคะ iPhone 1เข้ามาสู่ตลาดในเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกๆเลยที่มีระบบปฏิบัติการโดยการใช้เรียกว่าทัชสกรีนขึ้นมานะคะซึ่งถือว่าเป็นสินค้าใหม่ใหม่มากๆในระยะเวลานั้นแล้วสิ่งนี้เองค่ะก็เป็นเรื่องของการที่สร้างโอกาสให้กับบริษัท Apple ในการที่จะตั้งราคาสินค้าให้สูงกว่าคู่แข่งข้อดีข้อหนึ่งนะคะก็เป็นการลดโอกาสของคู่แข่งค่ะเมื่อคู่แข่งได้แนะนำสินค้าในลักษณะคล้ายคลึงกันมาสู่ตลาดเดียวกันนี้แล้วเขาก็จะไม่สามารถตั้งราคาที่สูงได้เท่ากับบริษัทค่ะส่วนข้อเสียของมันก็มีอยู่ว่าเมื่อบริษัทที่ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้านี้เขาจะค่อนข้างผลิตสินค้าในจำนวนที่จำกัดเมื่อผลิตสินค้าในจำนวนที่จำกัดก็ทำให้ต้นทุนของสินค้าต่อชิ้นค่อนข้างที่จะสูงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะอย่าลืมลองกลับนำไปใช้กับธุรกิจของท่านผู้ชมดูนะคะเพื่อนๆได้เห็นตัวอย่างกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงต้องตั้งราคาสูงแบบนั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์ปามากมากเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ In my heartสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ